มีทั้งความอ่อนหวานจากเนื้อผ้าชีฟองที่บางเบาหากก็ซ่อนเปรี้ยวด้วยรูปแบบการตัดเย็บด้วยปกเชิ้ตฉีกกดชุดเจ้าสาวที่แม้ไม่มีลูกไม้ประดับแต่ก็ยังดูสวยเก๋และเรียบหรูได้ตามสไตล์ของสมชายแก้วทองหรือไข่บูติกดีไซเนอร์รุ่นใหญ่ที่โด่งดังในเรื่องการออกแบบชุดเจ้าสาวให้กับเซเลบและคนดังในวงการบันเทิงมาหลายยุคทั้งความประณีตและฝีมือในการสร้างสรรค์ทั้งแฟชั่นร่วมสมัยรวมถึงงานผ้าไทยอย่างต่อเนื่องมาเกือบ50ปีทำให้ในปีนี้ไข่บูติกได้รับยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์การออกแบบแฟชั่นประจำปี2560แม้ได้รับการยอมรับว่าเป็นแถวหน้าของวงการเสื้อผ้าชั้นสูงหรือโอกูตูทั้งในประเทศและอาเซียนหากความนิยมสวมใส่เสื้อผ้าตัดเย็บซึ่งต่างไปจากยุคก่อนตลอดจนต้องแข่งขันกับเสื้อผ้าแบรนด์เนมชั้นนำกลับยิ่งทำให้ดีไซเนอร์วัย71ปีต้องใส่ใจทุกรายละเอียดมากยิ่งขึ้นทุกขั้นตอนเราทำเป็นเสื้อไฮแฟชั่นเดือนหนึ่งมี30วันเรามีเวลาแค่20วันที่จะต้องทำงานให้ได้ให้ธุรกิจของเราอยู่ได้เพราะถ้าเราไปเสียเวลาอยู่กับการไปทำแฟชั่นโชว์ต่างประเทศแล้วเราต้องทิ้งลูกค้าไปเราก็จะอยู่ไม่ได้ลูกค้าเชื่อมั่นว่าเราทำด้วยจิตและวิญญาณวันเขายินดีที่จะจ่ายในราคาแพงเพราะว่าถ้าตัดเสื้อกับเราก็คือได้งานศิลปะไปชิ้นหนึ่งแต่ในขณะเดียวกันถ้าเขามาเอาเราไปเทียบกับร้านตัดเสื้อทั่วๆไปเขาก็ไม่จำเป็นต้องมาตัดกับเราความมุ่งมั่นทำตามฝันตั้งแต่อายุ22ปีที่เข้าสู่เส้นทางดีไซเนอร์อาศัยครูพักลักจำและทักษะด้านศิลปะจากการเป็นอดีตนักเรียนเพาะช่างนักศึกษาด้านจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากรรวมถึงความสนใจในศิลปะการแสดงเป็นพิเศษด้านบัลเล่ตลอดจนสิ่งรอบตัวล้วนสร้างแรงบันดาลใจสู่งานดีไซน์ในทุกๆวันจนมาถึงก้าวสำคัญในฐานะศิลปินแห่งชาติด้านการออกแบบแฟชั่นคนแรกที่รังสรรค์ให้พื้นผ้าเป็นงานศิลปะของแผ่นดิน